นี่ครับท่านชมต้องนอนผวาครับเมื่อไอ้เห่าอยู่ในนี้ครับนี่ครับไอ้เห่ามันเข้าไปอยู่ในนี้เจอแล้วเข้าไปอยู่นี้เขาก็พยายามที่จะขุดกันนี่นะเห็นขุดกันเห็นไหมขุดแต่อันนี้มันถ้าขุดเดี๋ยวมันต้องทุบนี่เลยนะทุบห้องน้ำเนอะมันช่วงนี้มันแล้งมันร้อนไงคราวนี้มันไม่ยอมออกมาเขาก็ลมฟันทุกวิธีทางให้ออกมามันไม่ยอมออกแสดงว่ามันต้องมาฟักไข่นี่ต้องติดถ้าเกิดเราศึกษาตามมูลนิธิมันได้มูลนิธิก็บอกว่าต้องทุบอ่ะต้องทุบห้องน้ำนะครับทุบไปแล้วประมาณเนี้ยคราวนี้มันต้องทุบห้องน้ำทุบคราวนี้มันก็ต้องเสียตังค์ซ่อมอ่ะต้องเสียตังค์ซ่อมมานะเลยทางเจ้าของบ้านเขาเลยไม่ทุบนะครับเลยล้อมไว้อย่างเงี้ยล้อมมันไว้ผมว่ามันน่าจะไข่เข้าไปไข่กกไข่อยู่ถ้าใครมีวิธีใดๆที่จะทำให้มันออกมาช่วยแนะนำในคลิปด้วยนะครับเพราะว่ากลัวว่ามันจะไข่แล้วเกิดมันไข่ไอ้อวนแค่นี้ผมว่าลูกมันอ่ะมันสามารถที่จะเอาออกมาได้นะนี่นะตายแค่นี้ไม่พอมันหรอกถ้าเป็นตัวแม่มันโอเคเพราะว่าที่นี่งูมันชุมครับถ้าเกิดจะเอากู้ภัยมาคือต้องทุบกันเลยนะทุบห้องน้ำเลยนะทุบแล้วไปโคขุดถึงจะเนี่ยมันคือว่านี่มันทำมานานแล้วไงข้างในเนี่ยมันทำมานานแล้วแล้วมันเกิดน่าจะเป็นการเกิดโพรงเกิดดินซุดข้างในนะมันประมาณ20-30 ปีแล้ว30 ปีแล้วครับมันคงจะซุดข้างในอ่ะดินมันทนเป็นดินถมซุดข้างในไปเป็นโพรงเลยมันก็เคยเข้าไปอยู่แล้วช่วงนี้มันเป็นช่วงห้องน้ำด้วยเนี่ยเลยสุดท้ายมันก็ต้องทุบแต่เจ้าของบ้านเลยเขาไม่ทุบมันเสียหายเยอะเลยล้อมไว้เลยผมก็อยากถามท่านผู้ชมว่าใครมีเทคนิคดีๆที่จะทำให้มันออกมาได้โดยที่ว่าไม่ต้องทุบมั้งครับโดยที่เราไม่ต้องทุบอ่ะเพราะว่ามันเราไม่รู้มันลึกแค่ไหนถ้าเกิดทุบมันต้องไม่โคขุดเป็นโพรงแล้วก็ใช่ไหมไม่โคขุดถึงจะมางั้นถ้าไม่นั้นเกิดเป็นฟักไข่อยู่เนี้ยอันตรายครับเพราะผมว่าไอ้แค่รูอวนตะคัดแค่เนี้ยตัวเล็กมันเลื้อยได้แล้วมันเข้าบ้านได้หมดเพราะมันไหวพวกตัวเล็กนะเนี่ยมันเป็นทุดไงก็ใครมีดีจะตามพี่นิกมาก็พี่นิกก็คงต้องทุบเหมือนกันแล้วมั้งไอ้พี่นิกมาจับแล้วนะเขาก็ต้องทุบเหมือนกันนะมั้งเพราะว่ามันเข้าข้างในไงถ้าใครมีวิธีดีช่วยแนะนำด้วยนะครับนี่เป็นเหตุเร่งด่วนเลยเพราะกู้ภัยก็ต้องทุบเหมือนกันทุบเสร็จมันก็ต้องขุดอ่ะเหมือนตามข่าวอ่ะแต่คราวนี้เราไม่รู้ว่ามันอยู่เนี่ยมันไม่ยอมออกมาไงเราก็พยายามทำสองชั้นเนี่ยมันไม่ออกมาเพราะว่ามันจะไข่กลัวมันจะไปฟักไข่คราวนี้เราไม่รู้ว่ามันไอเห่าหรืออางด้วยปัญหาเนี่ยเราก็ต้องทำอวนไว้สองชั้นอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือคนเจ้าของบ้านก็ต้องนอนผวาเพราะว่าที่นี่งูมันเหมือนว่ามันมากันเยอะมากมันก็บางทีถ้าเกิดว่าเผลอๆเนี่ยมันก็จะเข้าในรูนี่เลยครับท่านผู้ชมเข้าในรูระบายน้ำเข้าไปอยู่ในห้องน้ำถ้าเกิดว่าห้องน้ำไม่มีตะแกรงนะมันเคยเข้าไปนอนหลายที่แล้วมันชูเนี่ยชนหลังคาเลยนะชูชนหลังคาเลยแล้วสุดท้ายมันก็หนีลงรูเขาก็มีการเอาน้ำร้อนราดลงไปพร้อมร้อนราดกันไปอ่ะมันมีการตายสมัยนู้นเมื่อ20 ปีที่แล้ว30 ปีแล้วนะมันมีการตายพอการตายปุ๊บมันไม่อีกตัวมันก็มาเลยมันมีความขัดแย้งในตัวที่ว่าเออที่เขาพูดกันกับที่ว่าเซียนงูเขาบอกว่ามันจะไม่มาแต่นี่มันมาไงมันเลยมันก็มีความขัดแย้งกันอยู่ในตัวของมันด้วยมันมาเพราะช่วงนี้มันร้อนมากเลยครับเอามาให้ดูแล้วใครมีวิธีดีๆบอกผมด้วยนะครับทำยังไงจะให้มันออกมาโดยที่เราจะไม่ต้องทุบเนี่ยห้องน้ำเนี่ย
้องทุบเลยอ่ะเพราะว่ามันคือดินนี่มันน่าจะซุดน่ะข้างในมันน่าจะเป็นโพรงเพราะมันเป็นลูกรังถมคงน่าจะเป็นโพรงให้มันอยู่แล้วแต่มันอยู่ตรงห้องมันก็น่าอยู่บริเวณห้องน้ำเพราะว่ามันเป็นความชื้นเย็นใช่ไหมมันต้องอยู่ใต้ได้เนี้ยมันจะมีโพรงแล้วมีความเย็นถ้ามันนอนเฉยๆก็โอเคเราเพราะมันไม่หิวแต่คราวนี้ปัญหากลัวมันจะฟักไข่ป่ะนะกู้ภัยมากู้ภัยก็ให้ทุบอย่างเดียวเหมือนกันเราก็ว่ามันเกิดมีวิธีแบบไหนที่ไม่ทุบช่วยบอกกันนะครับเนี่ยนี่มันก็มาตามเนี้ยตามอะไรตรงเนี้ยมันเย็นไงที่มันเย็นเนี่ยเอาให้ดูเนี่ยเป็นเงี้ยเนี่ยเห็นป่ะถ้าใครมีวิธีดีนะผมดูในคลิปในข่าวที่เขาจับงูกันทุบกันน่าดูเลยนะกู้ไข่นะแล้วตรงนี้มันเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองแล้วกรมอะไรเรียกว่ากรมอะไรกรมนั่นแหละถ้าเกิดว่ามันเราจะต้องจับมันเขาต้องมาจับให้เราไหมหรือเขาต้องมาจ่ายค่าเสียหายที่เราทุบนี่ให้เราหรือเปล่าใครมีความคิดดีๆช่วยมาเม้นด้วยนะครับคลิปเนี้ยเพราะว่าเกิดทุบเนี่ยเพื่อจับเนี่ยเราต้องจับไงเราฆ่าไม่ได้ต้องจับทำยังไงจะให้มันออกมาให้ได้ถ้าเกิดทุบนี่ไอ้กรมที่อนุรักษ์นี่เขาจะชดเชยค่าเสียหายทุบเนี่ยหรือว่าไงช่วยคอมเมนต์มานะใครมีความรู้นะครับระดมความรู้หน่อยครับผมเพราะว่ามันก็อันตรายเจ้าของบ้านเขาก็นอนผวาไงแต่ถ้าเกิดให้เขาทุบเลยเขาก็เสียดายไงเพราะว่ามันก็ห้องน้ำมันก็ใหญ่อ่ะมันก็ต้องใช้ตังค์หลายตังค์อ่ะนะใช้ตังค์อ่ะซ่อมอ่ะใครจ่ายการซ่อมแซมมันก็ใช้ตังค์อ่ะสมัยนี้ยังไม่มีใครทำให้ใครฟรีนะค่าแรงขั้นต่ำมันช่างก็500-600แล้วนะห้องน้ำนี่อย่างทุบไปขี้หมูขี้หมาก็หลายหมื่นนะก็มาแบ่งปันกันก็คือก็แบ่งปันแล้วก็แชร์ด้วยคือว่าใครมีพื้นที่พันเนี้ยที่บ้านคุณก็ตรวจดูด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเพื่อนมานอนด้วยเนี่ยเขาก็ทุบมาแล้วบางส่วนก็เดี๋ยวจะมีเพื่อนมานอนด้วยก็ช่วงหน้าฝนก็ไม่เท่าไหร่เพราะมันก็อยู่ตามธรรมชาติมันแต่ช่วงหน้าแล้งอ่ะมันจะมาหาที่เย็นๆอยู่ช่วงมันแล้งช่วงนี้ฝนทิ้งช่วงมันก็จะมาหาความชื้นใครมีห้องน้ำมีแถวหลังห้องน้ำเป็นพื้นที่แตกมีหินมีอะไรที่ทึบที่เหมาะกับการซุกตัวของมันก็ดูแลให้ดีผมว่าน่าจะปลอดภัยถ้าดูแลไม่ดีมันคนเนี้ยพอมันแตกมันซุดแล้วเราก็ต้องหาปูนมาฉาบมาแปะมาให้เป็นรูเป็นโพรงเข้าไปเพื่อว่าลดความเสี่ยงพอมันเข้าไปอยู่แล้วนี่ก็เกิดหวาดผวาเกิดความระแวงไงเกิดความระแวงได้นะนะไอ้ที่ระแวงคือว่าไอ้ตอนที่เกิดมันฟักออกมาแล้วเนี่ยเป็นตัวไอ้ตัวพันเนี้ยลูกมันเนี่ยมันจะส่งถึงกี่ตัวเราก็ไม่รู้แล้ววิมันจะเข้าไปนอนเฉยๆหรือว่ามันไปนอนฟักไข่ถ้านอนฟักไข่มันก็น่าผวาถ้าเกิดนอนเฉยๆก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ต้องหิวมันก็ต้องออกมาต้องเจอใช่ไหมท่านผู้ชมก็ใครมีประสบการณ์โชคโชนเกี่ยวเรื่องนี้แบบว่าไม่ต้องทุบทำไงให้งูออกมาได้ช่วยบอกด้วยนะครับหรือว่าไอ้งูพวกนี้เป็นงูคุ้มครองแล้วกรมอนุรักษ์เขาจะมาชดเชยมาจับไปแล้วมาชดเชยค่านี้ให้เราไหมเออนั่นมันคลิปนี้จะได้เป็นความรู้กับคนทั่วไปด้วยนะครับเพราะว่าพวกนี้มันเป็นสัตว์คุ้มครองหมดแล้วจับไม่ได้เลยแตะไม่ได้เลยถ่ายคลิปแตะไปที่โดนจับทันทีเลยถ้าไม่รับอนุญาตเนี่ยก็เตือนภัยกันไว้ถ้าเกิดใครมีห้องน้ำช่วงหน้าร้อนนะช่วงหน้าแรงๆเนี่ยพยายามดูหน่อยส่วนมากบ้านใหม่จะไม่ค่อยมีบ้านเป็นบ้านพวกเก่าๆแล้วอ่ะของเก่าๆแล้วมันจะมีโพรงมีดินซุดมีดินยุบดินซุดตัวไอ้เหลื่อมไม่เหลื่อมมันชอบไปไข่นะไอ้ดินเหนียวๆที่มันซุดตัวเป็นโพรงอ่ะบางทีขุดโพรงไปเจอไอ้เหลื่อมเพียบก็มาแบ่งปันกันนะครับก็ใครมีช่วยแชร์ด้วยนะช่วยแบ่งปันช่วยวิเคราะห์กันด้วยว่าทำยังไงดีขอระดมสมองใน YouTube หน่อยว่าใครมีทำยังไงได้ที่เราจะไม่ต้องเสียตังค์คนและสัตว์ปลอดภัยประมาณนี้เออแต่ผมว่าเขาทำอย่างนี้มันออกไปแล้วมั้งนะออกไปแล้วนะ
ภาพกันนะก็ใครมีวิธีดีบอกด้วยนะผมจะได้มาบอกให้เขาทำหรือใครจะแนะนำอะไรในคลิปนี้แนะนำแล้วก็คลิปนี้ก็เป็นความรู้เกือบท่านผู้ชมที่มีบ้านเก่าๆแล้วพยายามหน้าแรงๆก็ตรวจด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมาบางทีมันจะไปอยู่ในห้องน้ำไปนอนขดอยู่ในห้องน้ำบ้างอยู่ในชักโครกมันอันตรายก็มาเตือนภัยกันนะมันไม่เห็นงูหรอกเพราะงูมันอยู่ใต้นี้ถ้าอยากเห็นก็ใครอยากเห็นก็เอาเงินมาเดี๋ยวผมจะแม่โคขุดให้แล้วก็เอาตังค์มาซ่อมห้องน้ำเขาด้วยจะเห็นโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ